สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาทำราเมงกันนะครับต้องบอกว่าราเมงเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีความยุ่งยากความละเอียดความวุ่นวายในการเตรียมความพร้อมมากพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าความตั้งใจที่จะทำราเมงนี่คือจะกินวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าหลายวันพอสมควรครับเนื่องจากที่บอกไปนะครับว่ามันมีความยุ่งยากความละเอียดความซับซ้อนในการเตรียมองค์ประกอบด้วยกันนะครับซึ่งองค์ประกอบของราเมง1ชามนะครับก็จะมีประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือเรื่องของน้ำซุปนะครับซุปแน่นอนแหละทาเระนะครับเรื่องของน้ำมันเรื่องของท็อปปิ้งแล้วก็เรื่องของเส้นครับวันนี้เราจะมาทำทาเระกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องทำทาเระทาเระคืออะไรทาเระคือซอสเข้มข้นที่เอาไว้เสริมมิติรสชาติและก็ความหอมของราเมงนะครับน้ำซุปให้ไม่ได้นะครับเนื่องจากน้ำซุปเนี่ยตามปกติที่เขาทำเนี่ยน้ำซุปไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะไม่ได้เติมรสชาติเข้าไปนะครับที่เป็นรสชาติที่มันเรียกว่ารสชาติที่มันสตรองมากที่เป็นรสชาติที่มันโดดพุ่งออกมานะครับเช่นซุปทงคัตสึที่เป็นซุปกระดูกหมูเคี่ยวเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติมเกลือไม่ได้เติมความเค็มไม่ได้เติมอะไรเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทำให้น้ำซุปนั้นน่ะมีคาแรคเตอร์ของมันเองนั่นคือความครีมมี่ความนวลความเรียกว่ามันอยู่ในปากนะครับแต่จะมีรสชาติที่มันค่อนข้างจืดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเชฟหรือของร้านนั้นที่จะต้องการปรุงให้รสชาติของน้ำซุปออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับน้ำซุปเองก็จะไม่ได้มีรสชาติดังนั้นจึงต้องมีทาเระหรือว่าซอสที่มันเข้มข้นเป็นพิเศษเนี่ยนะครับเอาไว้ชูรสชาติแล้วก็กลิ่นของน้ำซุปในราเมงนั้นๆครับและวันนี้นะครับเราจะมาทำมาเตรียมดีกว่าเรียกว่ามาเตรียมความพร้อมในการทำซอสทาเระนั่นเองครับต้องบอกว่าทาเระหรือว่าซอสของราเมงเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น 2-3 ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของโชยุทาเระนะครับซอสโชยุที่ทำมาจากโชยุนะครับเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับจะมีความเค็มอยู่แล้วก็มิโซะทาเระนะครับซอสมิโซะนะครับทำจากมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชิโอทาเระนะครับชิโอทาเระก็เบสหลักๆก็คือเกลือบวกกับตัวโชยุเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาทำโชยุทาเระนะครับแล้วก็มิโซะทาเระด้วยนะครับโชยุทาเระก็เวลาเราเอาไปผสมกับซุปต่างๆก็จะกลายเป็นราเมงชื่อนั้นๆงงไหมเช่นเราเอาโชยุทาเระไปใส่กับทงคัตสึซุปทงคัตสึก็จะกลายเป็นทงคัตสึโชยุแต่ถ้าเราเอามิโซะทาเระไปใส่กับซุปทงคัตสึก็จะกลายเป็นทงคัตสึมิโซะนั่นเองนะครับเนาะไม่งงเนาะผมมีตัวอย่างของทาเระที่เคยทำไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเนื่องจากว่าญาติที่เราจะมากันในวันอาทิตย์นี้นะครับมีหลายคนนะครับมีวัน10กว่าคนฉะนั้นทาเระที่ทำไว้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิโซะทาเระนะครับที่ทำทิ้งไว้นะครับมองเห็นได้ป่ะเอ่ยที่ทำทิ้งไว้นะครับมิโซะทาเระนะครับแล้วก็โชยุทาเระที่เราทำไว้เห็นได้ว่าทำไว้ประมาณนี้มันก็จะไม่เพียงพอนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นซอสเข้มข้นที่ไว้ทำเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของราเมงเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเตรียมทาเระหรือว่าซอสที่สำหรับทำราเมงซุปราเมงเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันจริงๆแล้วการทำโชยุทาเระนะครับมันมีหลากหลายวิธีมากๆเลยนะครับก็แล้วแต่ใครจะคิดค้นขึ้นมานะครับวันนี้ผมมาทำแบบง่ายๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าการทำโชยุทาเระแบบง่ายๆมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสาหร่ายคอมบุนะครับสาหร่ายคอมบุแบบแห้งนะครับแบบนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งใช้แบบแห้งแบบเป็นแผ่นๆนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของปลาแห้งเนาะอันนี้เขาน่าจะเรียกว่า อะไรวะคาสึโอะนะครับคาสึโอะก็คือปลาโอแห้งนั่นเองนะครับแต่ว่าคาสึโอะก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาแห้งก็จะเรียกว่าที่ทำจากปลาโอนะครับก็จะเรียกว่าคาสึโอะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าปลาแห้งที่ลักษณะใสๆออกมาเป็นเกล็ดๆหรือเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยที่ทำมาจากปลาแมคเคอเรลมันเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจว่าบูชิโอหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะมีเห็ดหอมแห้งแค่นี้เองครับง่ายๆ3อย่างแค่นั้นเองครับหลักการนะครับเรามาดูวิธีการเตรียมโชยุทาเระกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ตัวสาหร่ายคอมบุเข้าไปนะครับนี่เลย
แล้วก็เห็ดหอมโยนลงไปเลยครับจะเอาปริมาณที่ค่อนข้างเพียงพอจริงๆมันต้องชั่งด้วยนะทุกคนนะครับแต่ว่าจริงๆที่ผมทำนี่ก็มันก็ไม่ค่อยถูกหลักการเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้ความรู้สึกเอานะครับก็งั้นนับแล้วกัน2 4 6 8นะครับ10แล้วกันนะครับใส่เห็ดหอมประมาณสัก10หัวนะครับแล้วก็สาหร่ายคอมบุนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้ทาเรกับคนจำนวนคนหลายคนนะครับก็ใส่เข้าไปเป็น2เส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาซึโอะนะครับนั่นคือปลาโอแห้งแล้วก็เอามาใส่ใส่ใส่จะเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับคาซึโอะนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับปาบปาบปาบแบบนี้นะครับเป็นการดึงเอาอูมามิขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าโชยุหรือว่าทาเรกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องมีความเรียกได้ว่ามันมีมิติของกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ต้องดึงออกมาหลายๆที่นะครับหลายๆสูตรเนี่ยเขาจะใช้หอยเชลล์อบแห้งใส่เข้าไปด้วยนะครับหอยเชลล์อบแห้งนั่นคือส่วนประกอบที่ค่อนข้างสำคัญในการทำทาเรกเหมือนกันแต่ผมไม่มีนะครับผมไม่มีหาไม่ทันนะครับก็เลยต้องใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับเราใส่อันนี้เพิ่มลงไปอีกก็ได้นะครับหมดเลยหมดแล้วนะครับที่เหลือก็คือเราใส่น้ำลงไปนะครับให้มันท่วมเลยนี่เลยครับหลังจากที่เราใส่น้ำเข้าไปในภาชนะที่เราจะแช่พวกเครื่องแห้งต่างๆที่ไว้ทำทาเรกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับน้ำเนี่ยมันจะดึงเอารสชาติความอูมามิของแห้งตัวเนี้ยออกมาในน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะใช้น้ำเนี่ยเอาไปต้มแล้วก็ทำทาเรกอีกทีหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับทำแค่นี้นะครับทิ้งไว้ปิดฝาไว้ข้ามคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะมาทำโชยุทาเรกแบบไหนบ้างซึ่งง่ายๆนะครับพอเราทำตรงนี้ต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมีสาเกมิรินนะครับโชยุนะครับอันนี้โชยุหมดแล้วพรุ่งนี้ต้องไปซื้อนะครับนะฮะแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำตาลนิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเนาะว่าโชยุทาเรกของเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเอาละครับจบโชยุทาเรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถึงตาของมิโซะทาเรกกันบ้างนะครับมิโซะทาเรกที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราทำราเมงนะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะไปผสมกับน้ำซุปนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นมิโซะราเมงนะครับซึ่งง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับใช้มิโซะนะครับมิโซะ1อันไม่ใช่มิโซะ1อันนะครับเป็นส่วนประกอบก็จะมีมิโซะนะครับก็จะมีพริกเกาหลีนะครับซึ่งพริกเกาหลีเนี่ยมันเพิ่มรสกลิ่นได้นิดนึงนะผมว่ามันไม่ได้แบบว่ารสชาติได้ความเผ็ดเท่าไหร่นะแล้วก็เพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มสีนะครับแล้วก็จะมีมิรินนะครับสาเกมิรินคืออันนี้นะครับอันนี้ก็จะมีมิรินนะครับแล้วก็มีสาเกนะครับแล้วก็มีโชยุนะครับต้องบอกว่าส่วนประกอบในการทำครัวเรือนทำอาหารของญี่ปุ่นนะครับก็มี3อย่างนี่แหละครับมีไม่เยอะมากโชยุสาเกมิรินแค่นี้เองหลักๆติดบ้านไว้นะครับสามารถทำอาหารญี่ปุ่นได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีตัวเรียกว่ามันเป็นซุปปลานะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีความหอมของปลาอยู่เยอะพอสมควรนะครับมันก็จะคือซุปปลามันเป็นซุปเบสนะครับเป็นซุปเข้มข้นนะครับเราเอาเนี่ยละลายน้ำสามารถทำอย่างอื่นได้สารพัดเลยครับเพราะมีความเค็มแล้วก็ความเข้มข้นอยู่อันนี้จริงๆแล้วเรียกว่าทาเลตก็ได้นะว่าไปแล้วนะครับวิธีการนะก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวมิโซะเนี่ยนะครับไปตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ชิมรสชาตินิดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นมิโซะทาเรกแล้วนะครับเอาละครับก็มาถึงกระบวนการทำมิโซะทาเรกกันนะครับคือซอสมิโซะนั่นเองนะครับวันนี้ผมใช้ตัวมิโซะที่เป็นเรียกว่าเป็นดาชิอิริมิโซะนะครับดาชิอิริก็คือเป็นมิโซะที่มันมีกลิ่นของปลาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นปลาคาซึโอะเนาะคล้ายๆกับที่เราทำตัวโชยุทาเรกนะครับซึ่งจะมีกลิ่นหอมที่มากกว่าโชยุทั่วไม่ใช่กลิ่นหอมที่มากกว่าตัวมิโซะทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่ออกไปเลยครับนี่นะฮะตั้งไฟนะฮะแล้วก็ใส่ออกไปเลยนะครับตัว
ราเรทของเรานะครับมันจะต้องมีความเค็มนะครับแล้วก็เข้มข้นพอสมควรนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเค็มนะครับใส่เข้าไปอีกแล้วนะครับจริงๆมันต้องมีการวัดช่างวัดตวงพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ง่ายๆสบายๆแล้วกันนะครับใส่โชยุเข้าไปนะครับปล่อยอ่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะใส่พริกเกาหลีนะครับอันนี้เพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนะครับสักประมาณครึ่งถ้วยนะครับประมาณครึ่งถ้วยเราใส่3สหายของญี่ปุ่นเข้าไปนะครับนั่นก็คือมิรินนะครับแล้วก็สาเกครับอย่างละประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเคี่ยวให้เข้ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทาเรทเนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรบางอันก็ทำง่ายบางอันก็ทำยากนะครับแต่ก็ทาเรทเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นเพื่อนพระเอกของราเมงนะครับว่าหลักใหญ่ใจความของราเมงเนี่ยมันคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าน้ำซุปเป็นพระเอกถูกไหมครับแล้วก็ไอตัวทาเรทเนี่ยก็คือเพื่อนพระเอกนะครับที่จะช่วยคอยส่งเสริมน้ำซุปนะครับให้มันมีรสชาติมีมิติที่มันดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นราเมงที่ดีชิมนิดนึงดีครับดีง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนี่ก็คือมิโซะทาเรทนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นนะครับปิดไฟแล้วก็รอให้มันเย็นเสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็เอาออกมาใช้งานนี่ครับง่ายๆมิโซะทาเรทเอาละครับทุกคนก็ถึงเวลาอันดีงามนะครับที่เราจะได้เริ่มทำทาเรทหรือว่าซอสสำหรับทำราเมงของเรากันแล้วนะครับก็หลังจากที่เราได้แช่นะครับสาหร่ายคอมบุปาคัสึโอะนะครับแล้วก็อะไรกะสาหร่ายคอมบุปาคัสึโอะแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับค้างคืนทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเปิดนะครับแล้วก็ทำตัวทาเรทนะครับแต่ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมลงมาดูอันนี้อีกทีหนึ่งเช็คได้มาเช็คดูนะครับเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยเรามีปลาแห้งอยู่นี่หว่าพอเรามีปลาแห้งปุ๊บเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นพวกของทะเลแห้งนะครับปลาหมึกแห้งปลาแห้งไม่ว่าจะเป็นปลาแบบไหนก็ตามแต่นะครับหมายถึงปลาทะเลนะครับเอาปลาดุกแห้งมาใส่อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่มีโอมามิมากอะไรขนาดนั้นนะครับเท่ากับปลาทะเลนะครับก็คือจะบอกว่าการทำทาเรทเนี่ยมันอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้มีวิธีอะไรตายตัวที่มันแน่นอนต้องทำแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดไม่ใช่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะรังสรรค์เมนูขึ้นมาจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ไอเดียอะไรของเราลงไปนะครับผมก็ใส่ตัวปลาแห้งเข้าไปนะครับในน้ำแช่ทาเรทของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับเป็นตั้งไฟอ่อนนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีตัวคาสึโอะอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ออกมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟอ่อนนะครับเคี่ยวตัวนี้นะครับแล้วยังไม่ให้มันเดือดนะครับยังไม่ให้มันเดือดขออนุญาตใส่ด้านนี้นะครับเนื่องจากสาหร่ายคอมบุนะครับสาหร่ายคอมบุเนี่ยมันจะปล่อยรสชาติความอูมามิออกมาที่อุณหภูมิประมาณ60ถึง70องศานะครับการทำทาเรทเนี่ยเวลาเราตั้งไฟนะครับเราก็จะไม่ให้มันเดือดนะครับพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาคอมบุออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งไฟทำทาเรทกันเลยดีกว่าครับใช้ไฟอ่อนนะครับเคี่ยวตัวทาเรทไปเรื่อยๆนะครับพอมันน้ำอุ่นได้สักประมาณนึงนะครับเราก็จะเอาตัวคอมบุออกไปนะครับเพราะว่าคอมบุอย่างที่บอกว่ามันจะปล่อยความรสชาติความอูมามิออกมานะครับหลังจากที่ประมาณ 60-70 องศานะครับสังเกตได้ว่าไอ้ตัวคอมบุเนี่ยมันจะกลายเป็นเมือก
แล้วก็จะเป็นลักษณะของเจลาตินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอมันร้อนก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็เห็นความร้อนของซุปทะเลของเราแล้วนะครับเราก็จะใส่3สหายของเราเข้าไปนะครับก็จะมีโชยุนะครับซาเกะนะครับแล้วก็มิรินนะครับใช้ไฟเบาหน่อยนะครับสัก4กระบวยนะครับก็หรือว่าประมาณเกือบครึ่งขวดนะครับเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยมันใช้ประมาณมันมีความจุ1ลิตรนะครับแล้วก็ใช้ประมาณสัก500ซีซีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่สาเกลงไปนะครับ1กระบวยนะครับมิรินนะครับสองกระบวยนะครับโอเคถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็สามารถชิมได้นะครับว่าเราอยากให้ทาเร่ของเรารสชาติแบบไหนนะครับทาเร่ต้องเข้มข้นแล้วก็มีความเค็มนะครับเพราะว่าในราเมง1ถ้วยเราใช้ทาเร่แค่ประมาณ1ใน4 1ใน5เท่านั้นเองนะครับราเมง1ถ้วยใช้น้ำซุปประมาณตีว่า3กระบวยถูกไหมครับเราก็ใช้ทาเร่ประมาณสักครึ่งกระบวยนะครับแล้วแต่ความเข้มข้นหรือว่าความเค็มของทาเร่ของเรานะครับมีความเข้มข้นของความเป็นปลาสูงมากนะครับก็จะใส่ซุปปลาดาชิที่เป็นอะไรวะซุปปลานั่นแหละครับใส่เข้าไปอีกนะครับความอูมามิของทาเร่เข้าไปนะครับแหมเอาละครับหลังจากที่เราทำทาเร่ปรุงซอสทาเร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากรองออกนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำซอสทาเร่สำหรับใช้กับราเมงนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองนะฮะนะครับก็จะเป็นน้ำซอสเข้มข้นนะครับที่เอาไว้ใช้กับราเมงนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นไปนะครับก็ไอซอสพวกนี้มันสามารถใช้ได้นานมากนะครับเพราะว่าเรามีการทำการต้มเรียบร้อยแล้วก็เหมือนมีการพาสเจอไรซ์ในตัวนะครับทำให้มันสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับก็คือถ้าไม่ใช้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับหรือว่าถ้าอยากใช้นานๆก็แบ่งแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซก็ได้นะครับก็จะทานก็เอามาละลายได้เหมือนกันครับ